มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้ามาในช่วงที่3ค่ะในช่วงของ RSU Society ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เรามีเน็ตไอดอลนะคะจะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะและวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะน้องกสิพงศ์อัยราคมนะคะนักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะจะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอัดคลิปลงในโลกโซเชียลเรื่องราวนะคะนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกับน้องกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติดใจนิดนึงน้องอ่อยร่อยอะไรคืออ่อยร่อยอธิบายมาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ชื่อหรอกแต่ว่าคือตอนแรกชื่อน้องอ่อยน้องอ่อยหนูก็ได้ไปอยู่ในคลิปยอฟฟี่แล้วมันเป็นคลิปแรกที่หนูปรากฏตัวแล้วพี่อ๋อบักแกดันเรียกหนูว่าอ่อยคนก็เลยจำคาแรคเตอร์ตรงนั้นว่าเฮ้ยชื่ออ่อยแน่ๆแล้วร่อยล่ะร่อยมันเหมือนมันก็มีคำสร้อยไงใช่สองพยางค์คือรอดคือชื่อพยางค์เดียวคืออ่อยยังเดียวมันไม่ใช่ใช่ถ้าอ่อยลอยคือให้จำง่ายอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นที่ติดหูของหลายๆคนเลยแล้วทุกคนเขาจะถามอะไรคืออ่อยลอยอ่อยลอยหมายความว่ายังไงวันนี้รู้แล้วว่ามันหมายความว่ายังไงเอาง่ายๆว่าพี่สองคนก็ยังงงเหมือนกันว่าคือชื่อเล่นของน้องจริงๆหรือเปล่าเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอเคค่ะแล้วทีนี้ต้องถามว่าทำไมถึงต้องอัดคลิปลงในโลกโซเชียลน่าจะเป็นความชอบมากกว่าคือตอนแรกอ่ะเราก็แบบตามพูดพี่ออฟฟี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็อัดคลิปเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอยากทำบ้างอยากลองเล่นบ้างแอปนี้คืออะไรทำไมฉันต้องเล่นพอเล่นปุ๊บมันก็โอนะแสดงว่าพี่ออฟฟี่ก็คือแรงบันดาลใจของเราใช่ในการเล่นนั่นก็คือเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนซึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ให้การติดตามอย่างมากดังมากแล้วตอนนี้โซเชียลตอนนี้น้องอร่อยก็มีคนติดตามเยอะเหมือนกันนิดนึงครับกรีบกรุบกรีบนะคะมาพูดถึงเรื่องของคลิปตอนนี้เราทำคลิปมาโหหลากหลายทำมานานยังนานแล้วก็ถ้านับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนก็ตอนนี้เข้าปีที่3แล้วเข้าปีที่3คลิปไหนที่เรามีการโพสในโซเชียลหรือว่าถ่ายทอดออกไปแล้วเรารู้สึกประทับใจที่สุดน่าจะเป็นคลิปที่สอนคนขึ้นรถไฟฟ้า MRT เหรอทำไมอ่ะมันเป็นคลิปที่หนูสปีกภาษาอีสานรัวตั้งแต่เปิดคลิปจนท้ายคลิปแล้วแบบว่าเปลี่ยนความคิดคนในเน็ตแบบว่าเพิ่งรู้เนี่ยคนอีสานมีคนน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเราอะเหรอไม่ถึงเพื่อนระวังผู้หญิงคนหนึ่งไปเขาบอกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้คนอีสานทำไมน่ารักไอ้ตุ๊ดคนนี้มันตลกเนาะอะไรอย่างงี้นี่หนูเหมือนตุ๊ดหรอตัวไหนบ้างที่หนูไม่เหมือนผู้ชายทุกตรงค่ะทุกตรงค่ะเจอก็เกลียดหนูเพราะอย่างที่ดูอันนี้อย่างจะเป็นช่วงของไอ้บาสเกตก็ที่ดูนะคะว่าพี่เอตอนแรกไอ้เปิดดูอะอ๋อก็อยากรู้เอ๊ะคนชื่ออ๋อยร่อยเนี่ยคืออะไรคือใครมีการน้ำแข็งอ่ะพี่เอเยอะมากค่ะแล้วน้องอ๋อยร่อยบอกว่าถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็คงกระแทกหัวแตกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่อะไรเนี่ยทำจมูกอันนี้คือทำจมูกอันนี้หนูทำแล้วเหรออุ้ยทำแล้วเน้นธรรมชาติค่ะไม่เน้นโป๊โอเคแต่พี่ว่าดูธรรมชาตินะไม่โป๊ไม่บอกพี่ไม่รู้นะเนี่ยตรงไหนที่เหมือนคะตรงไหนที่เหมือนหน้าธรรมชาติขนาดนี้จริงหรือเปล่าเป็นคนแอนตี้ศัลยกรรมมากมากเลยตรงคมคมเข็มนี่กลัวมากแต่ถ้ามีดหนูโอเคโอเคเอาละค่ะคลิปที่ประทับใจนะคะก็คือคลิปที่ไปเหมือนกับสอนคนขึ้นรถไฟฟ้าMRT แล้วก็ประทับใจมียอดคนวิวเยอะไหมไม่ต้องห่วงเลยค่ะยูไลท์สูบไปลงค่ะยูไลท์ก็สูบไปลงเรียบร้อยถ้าเป็นยูไลท์เนี่ยก็คือคนจะติดตามอยู่แล้วแล้วถ้ามีคลิปอะไรแปลกๆเด็ดๆเนี่ยนุ๊กแปลกเหรอไม่แปลกที่หมายถึงว่าถ้ามันมีคลิปอะไรแปลกใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้จำได้ไหมเราถ่ายลงไปสักกี่คลิปแล้วโอ้ยอย่าถามเลยมันไกลมากหลักพันหรือหลักหมื่นหลักพันก็พอหลักพันก็พอแล้วจะทำให้ทะลุสถิติหรือเปล่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยหนูไม่ทำทะลุสถิติแต่หนูจะทำไปเรื่อยเพราะว่าทำเพื่อทุกคนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองถ้ามีคนติดตามโอเคเล่นต่อค่ะจำไม่มีหนูก็ไปดูเศร้าแล้วจำความรู้สึกแรกกับคลิปแรกที่เราลงของตัวเองที่ไม่เกี่ยวกับพี่ออฟฟี่ละจำความรู้สึกนั้นได้ไหมพอมีคนมาวิวเรามีคนมาคอมเมนต์มาชื่นชมเรารู้สึกอย่างไงมัน
หนูสำหรับหนูอะถ้าหนึ่งคนดูสองคนดูหนึ่งคนคอมเมนต์สองคอมเมนต์หนูก็รู้สึกดีใจหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนดูแล้วนะเราต้องการมอบความสุขผ่านวิดีโอเนี่ย คนเขารับความสุขนั้นแต่คนเดียวสองคนหนูก็ดีใจก็คือแค่มีคนมาสนใจเราเนี่ยเราก็โอเคแล้วแล้วทีนี้ต้องอยากจะถามนะคะว่าในการอัดคลิปเนี่ยเราใช้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยเข้าไปประกอบบ้างไหมคะใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงแรกที่อัดเนี่ยพูดจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะถ้าเกิดหนูอยู่ในคลิปหนูจะแบบสวัสดีค่ะจะมันจะช็อตมากคราวนี้พอได้มาอย่างที่มองใจคือตัวปีหนึ่งเลยคือลงคือวิชาการพูดอาจารย์ตาเลยค่ะค่ะก็อาจารย์ก็จะสอนการพูดนะแล้วตอนนั้นหนูจำได้เลยวันแรกที่เรียนใช่ไหมแล้วก็ให้มาเล่าประสบการณ์ในชีวิตว่าดีใจเรื่องอะไรด้านบวกของเราด้านลบของเราขาหนูนี่แบบไปแล้วเต้นหนักหลวงมากเหรอทั้งที่เราอัดคลิปมาก่อนนะใช่แต่เราตื่นเต้นมากคราวนี้อาจารย์ก็เลยสอนเราว่ามันต้องแบบนี้เงี้ยเฮ้ยพูดกับคนรู้เรื่องแล้วคราวนี้ดีใจมากคือง่ายๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พูดเร็วอยู่แล้วตอนแรกแต่พอมาเรียนเรื่องการพูดก็เลยทำให้เรามีทักษะในการพูดมากขึ้นใช่สื่อสารกับคนแล้วคนก็สื่อสารกับเราตอบกลับอะไรก็แปลว่าเราสื่อสารให้เขารู้เรื่องแล้วใช่ค่ะเอ้ยลองย้อนไปดูนะไหมว่ายอดวิวของเราที่สูงที่สุดเนี่ยเท่าไหร่อืมใช่อืมสูงสุดหรอมันไม่เอาคลิปแจกของเนาะเอาเป็นคลิปแบบว่าที่เราไม่เอาแจกของสิอันนั้นมันมีแรงดึงดูดที่เราแนะนำสินค้าตอนนั้นได้ประมาณ 200,000 มั้ง 200,000 4 แสนนี่แหละเป็นคลิปไอ้รีวิวที่ปลูกหนวดค่ะหนูจะปลูกหนวดเหรอลูกแล้ววันนั้นหนูตอนนั้นหนูแบบหนูไม่สบายพี่เคยไปว่ามึงก็ต้องอัดคลิปแล้วอะมันคุณอัพตอนบ่าย3ตอนนั้นบ่าย2แล้วหนูไม่สบายมากพี่หนูอัดปุ๊บหนูก็นั่งเปื่อยมากอะแต่ว่าเอาพอลงปุ๊บคนคอมเมนต์คนแท็กเพื่อนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะเป็นคำพูดที่ว่าหนึ่งมันแรงมันตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่อยากจะถามเกินเรารู้สึกยังไงตอนที่เขาบอกให้เรามาช่วยในเรื่องไปประชาสัมพันธ์เขาเรื่องปลุกหนวดเออใช่เราถามกับเขาไหมพี่เห็นอะไรในตัวหนูน้องเปลี่ยนคิ้วของน้องพี่รู้สึกว่าคิ้วน้องมันเข้มแล้วดูไม่มีการจกตาแล้วก็มันหนูเคยถูลงให้คนดูใครบอกว่าแต่งหน้าหนูเคยทำอย่างนี้ทุกคนจะคิดว่าเราเขียนคิ้วใช่แต่งจริงไม่ใช่นะคะจริงถามจริงแม่รู้ยังแม่รู้ยังถามจริงเจ๊ที่หนูเหมือนบ้างโอเคเข้าใจกันค่ะค่ะแล้วทีนี้เห็นว่ามีการทำคลิปเพื่อหารายได้เนี่ยทำยังไงอ่ะพี่สงสัยมันจะเป็นอารมณ์โฆษณาว่าเอ้ยมันมีสินค้านี้อยู่บนโลกนะเราก็เป็นตัวแทนค่ะให้เขารู้เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เวอร์ที่แบบว่าอ๋อตัวนี้กินตัวนี้คือมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเนี่ยมีสินค้าตัวนี้นะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราสินค้ามาสินค้าต้องดีจริงแล้วเราต้องเคยเห็นรีวิวแต่ละสินค้านั้นจริงๆเราถึงรับมาเราก็ต้องรู้ว่าสินค้านั้นเนี่ยปลอดภัยจริงด้วยใช่เพราะว่าสมมติเราไปรับมามั่วซั่วเห็นแก่เงินอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายผู้บริโภคซื้อไปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยโดนด่าเต็มๆแน่นอนแต่ว่าที่ผ่านมามีที่เขาใช้ตามเราแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณเราบ้างไหมมีไหมก็มีแบบทักมาบ้างหนูได้ลองซื้อมาใช้แล้วนะคะมันเป็นอย่างที่พี่ว่าจริงๆคือลิปสติกจูบไม่หลุดเลยลองแล้วด้วยไม่แล้วอย่างที่เราแบบโฆษณาเรื่องปลูกหนวดอ่ะมีคนเข้ามาแบบมีเยอะแล้วก็มีคนแชร์คลิปไปแท็กแฟนตัวเองบ้างที่รักใช้เธอไม่ชอบอะไรเลยที่รักเขียนคิ้วมึงไม่มีคิ้วไม่ใช่เหรอแซวแกะกัดเพื่อนตัวเองไปอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะแต่คราวนี้ว่าเวลาเรามีการอัดคลิปนะคะแล้วก็ลงสื่อโซเชียลแน่นอนเราเป็นคนดังนะเพราะว่าคนเขาก็ต้องจำได้โดยเฉพาะวัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยเวลาออกไปไหนต่อไหนแล้วมีคนมาทักทายเราบ้างไหมเอ้ยอร่อยหรือเปล่ามีไหมมีครับช่วงหลังนี้เริ่มดีหน่อยที่แล้วปีแรกหนูเจออะไรเจออะไรตอนแรกหนูเกิดเป็นอ่อยๆประมาณสิ้นปีค่ะพอเข้าสงกรานต์ปีต่อมาหนูเจอก็เลยย้อ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 ยหนูก็ย้อยย้อยย้อยมันเล่นหนูไปแล้วมันก็เอาน้ำสไลด์อะลาสงกรานต์ตอนสงกรานต์แต่มันมีฟองเหรอเราก็เลยไม่รู้แล้วก็ลาแล้วก็เรารู้แล้วไงแล้วก็ขอบคุณจ้าเอาไปพิดอนไงขอบคุณจ้าแล้วลาอะไรอย่างนี้แต่รอบๆหลังมาก็ว่าพี่อ่อยหรือเปล่าคะจำได้อะไรอย่างงี้ก็มีบ้างกบกลิบครับค่ะแต่ว่าการเป็นคนดังนะคะเป็นเหมือนกับผู้นำเยาวชนก็ได้เพราะว่าเด็กๆเขาก็ดูผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เด็กๆแฟนคลับของเราเราเคยลองเช็คดูไหมว่าเขาอายุประมาณสักเท่าไหร่เด็กๆถ้าเด็กๆก็เคยเจอเล็กสุดก็ประมาณสักลูกอาจารย์อนุบาล
ฮะอนุบาลอนุบาลอนุบาลอันนี้แฟนคลับเฮ้ยเขาจะแยกแยะออกหรือเปล่าว่าอะไรเป็นอะไรเขาจะมีคลิปนึงที่หนูใส่เกงเป็นเกงเก็บพุงเต้นกับเพื่อนแล้วคราวนี้หนูใส่เกงเก็บพุงแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตอ่ะน้องคนนั้นก็เต้นตามน้องคนนั้นถามหน่อยเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายเอาละสิอาจารย์ก็เลยว่าเต้นอย่างนี้มันไม่ถูกนะน้องเขาเลยตอบกลับว่าทำไมพี่อร่อยยังเต้นได้เลยเขาเต้นกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งด้วยที่เป็นกระเทยตัวใหญ่เหมือนกันอุ้ยอันนี้คือเด็กอนุบาลนะแต่เราก็ห่วงเขาเหมือนกันใช่ไหมใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่ในหลายๆเรื่องแต่ว่าน้องก็ต้องแบบมีผู้ปกครองดูนิดนึงเนาะอะไรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้เราจะมีการวางตัวหรือว่าจะสอนน้องๆยังไงคะเกี่ยวกับการดูคลิปอะไรแบบเนี้ยจริงๆถ้าเกิดเป็นเด็กๆหน่อยเนี่ยก็คือตัวคลิปหนูมันไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเสียหายหรือแรงมากแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ว่าหนึ่งคำพูดอาจจะเราหลุดบ้างแรงบ้างใช่แล้วก็บางอันด้วยความที่หนูเป็นคนที่แปลกประหลาดแล้วก็กล้าในเรื่องที่คนเขาอายกันแต่หนูไม่อายเงี้ยก็อยากให้มีผู้ปกครองดูกับเขาหรือไม่ว่าแม่คะหนูดูพี่อ่อยแล้วแม่อันนี้ทำสมควรไหมคะมีการถามนิดหน่อยหรือว่าใครที่แบบว่าโตแล้วก็แยกย้ายเนาะว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีไหมน่าจะไม่ดีก็คนแยะจริงๆการอัดคลิปการแสดงตัวตนของเราบางทีมันก็อาจจะมีทั้งตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราเองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราอัดคลิปไปแต่ละครั้งมันก็ต้องมีผลเสียหรือว่าผลดีตามมาด้วยเคยอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระทบกับเราแล้วมันไม่ค่อยดีไหมมันมีช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้เปิดตัวว่าเฮ้ยเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้จักเกลื่อนมากก็มีมาเมนอีตุ๊ดอีกระเทยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แบบพีคสุดรับไม่ค่อยได้เพราะตอนเด็กเราก็แบบว่าเฮ้ยนิ่งๆเงียบๆแล้วแบบพอมาโดนด่าเงี้ยรับไม่ได้แล้วก็ล่าสุดเต้นอยู่หลังตึก15เลยครับไปเต้นทำอะไรเป็นคลิปถอดเสื้อเต้นเพลงอยู่หน้ารถแล้วเพื่อนที่อยู่ในรถก็ตะโกนไปว่าพี่เฮ้ยรถหนูมาเนี่ยพี่แล้วอยู่ไรก็สูบไปลงอีกแล้วทุกคนก็ด่าเป็นกูขับรถชนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆสตอรี่การอัดมาคือเราอัดกับเพื่อนแล้วมีการเตรียมไว้แล้วแล้วช่องทางที่ลงเป็นช่องทางของเราเขาก็จะผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเอาลงโดนด่ายับเลยโดนยันแต่เราก็คนอื่นเอาไปดูด้วยเอาสูบไปด้วยเราก็ไม่รู้จะไปแก้ยังไงก็คือต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นเลยผลเสียก็มีผลดีล่ะผลดีก็เรามีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรามีกำลังใจแต่ว่าบางคนที่เล่นเนี่ยก็ไปยึดติดอะไรเกินไปมันก็ไม่สนุกใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้พอละแต่เท่าไหร่ก็พอละแต่ขอให้มีรู้สึกทำอะไรแล้วมันมีมันก็โอเคมันเป็นกำลังใจในการเล่นพี่แล้วทีนี้เรามาถามถึงเรื่องของการเรียนบ้างดีกว่ากลัวมากเลยเรื่องนี้โอเคค่ะก็คือเรามีการอัดคลิปลงโซเชียลอะไรแบบนี้แล้วเรามีการเรื่องการเรียนของเราเนี่ยเราแบ่งเวลายังไงหนูจะเป็นคนที่แบ่งเวลาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ หลังๆมาเริ่มแบ่งไปแล้วด้วยความที่หนึ่งด้วยความที่หนูแบบว่ารับงานโฆษณาลงคลิปอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะบีบถ้าหนูเอางานไปก่อนเอางานเรื่องเรียนไปก่อนสมมติต้องทำอยู่เนี่ยเฮ้ยต้องลงแล้วมึงเดี๋ยวกูมานะปีกไปอัดคลิปกิ๊บแล้วค่อยกลับมาทำงานต่ออ๋อเขาจะมีช่วงเวลาระบุให้เราใช่ไหมคะเขาบอกว่าเฮ้ยลงวันนี้นะบางทีเรานัดเองมันทำไม่ทันเลยพี่แต่ว่าแต่ก็อย่างที่รู้นะว่าบางคนจะมองว่ามหาลัยเราอะเฮ้ยมันเอกชนมันจะเรื่องเงี้ยบอกเลยนะว่าเรียนสนุกแล้วก็หนักจริงแล้วเรียนแล้วได้อะไรไปใช้จริงๆเรียนคือเรียนจริงๆใช่หนูเลยไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหากับการที่ต้องไปเสียเวลาในเรื่องทำงานแบ่งมาเรียนมันคุ้มกับการที่ได้รับค่ะนอกจากกิจกรรมนะคะการอัดคลิปลงโซเชียลของตัวเองแล้วมีเคยร่วมกิจกรรมอะไรกับทางมหาวิทยาลัยบ้างไหมคะมหาวิทยาลัยก็จะมีงานช่วยพี่ไอ้ใบเนียก็เป็นพิธีกรช่วยซึ่งตอนนั้นก็เริ่มพูดรู้เรื่องแล้วโอเคดีที่รับงานนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะมีช่วยรุ่นพี่ที่แบบว่าเอ้ยน้องมาช่วยพี่ไอเป็นสัมภาษณ์หน่อยหรือไม่ก็เป็นพิธีกรให้รายการพี่หน่อยอะไรเงี้ยในมอก็จะมีบ้างกุ๊กกิ๊บไปค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องออยๆนะคะหรือว่าน้องออยเนี่ยช่วยฝากอะไรนะคะถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่เขาจะติดตามเราติดตามได้ทางช่องไหนบ้างช่องทางไหนบ้างติดตามติดตามเป็นมากเลยติดตามได้ทาง Facebook ก็ชื่อแมนมากกสิพงษ์อัยราคมของแท้อีกละของแท้ต้องมีอ่อยๆในวงเล็บนะคะแล้วก็ Instagram ก็ OLTAKUMAN ออยตะคุแมนหรืออยากแบบว่าส่วนคุยส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ที่กสิพงก็ KSIPNG 2ครั้งนะคะคุยส่วนตัวก็ได้ดูแต่ไม่ตอบเอาละค่ะวันนี้นะคะสัมภาษณ์ใหม่หัวเราะไปยิ้มไปนะคะมาสร้างสีสันให้กับเรามากๆเลยกับน้องอร่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าของ Wisdom Worldwide ก็ยังมีข่าวสารจากต่างประเทศรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ